สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะสอนทำเป็นตัวนี้นะคะเป็นงานลูกปัดน่ารักแบบนี้นะคะถ้าเป็นรูปหมาจะมีสอนไว้หลายแบบแล้วนะคะแต่แบบตัวนี้ยังไม่ได้สอนนะคะเนี่ยค่ะถามรูปในช่องจะมีสอนแล้วนะคะเราจะใช้ลูกปัดสาคู่6มิล2สีค่ะแดงขาวแล้วก็8มิลกับ6มิลสีดำนะคะทำส่วนของตานะคะเอ็นใช้เบอร์35นะเริ่มต้นเราก็ตัดเอ็นมานะคะแล้วก็ร้อยลงไป6เม็ดนั่นก็แปลว่าเราจะทำวงกลม6นั่นเองนะคะ106เมตรส่วนลงมาก็จะออกมาเป็นวงกลม6เมตรแบบนี้สเต็ปต่อไปให้เราใส่4เมตรทางซ้ายค่ะเมื่อส่วนลงมามันจะเป็นวงกลม5เมตรนะคะเส้นทางขวาร้อยสอด N 1เมตรค่ะจากนั้นใส่ทางซ้าย3เมตรนะคะสวนลงมาจะเป็นวงกลม5เมตรแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะทางขวาร้อยสอด N ข้ามไป1ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมคือใส่3ส่วนลงมาให้เป็น5สรุปก็คือเราจะทำวงกลม5เม็ดไปรอบๆในวงกลม6นั่นเองนะคะใส่3ลงมาค่ะทุกครั้งที่ใส่เม็ดลงมาทางขวาเราจะร้อยสอด N 1นะคะแล้วก็ทำอีกครั้งหนึ่งนะใส่3เม็ดสวนลงมาถึงตรงนี้เราจะร้อยสอด N 2นะคะเพราะว่าวงกลมมาเจอกันเราจะมีการร้อยเพิ่มมา1เม็ดนะอยู่ใน N 3เม็ดเราจะทำวงกลม5เราก็ใส่แค่2นะคะเมื่อสวนลงมาก็จะได้เป็นวงกลม5เม็ดไปรอบๆเลยนะคะตรงนี้ทางขวาให้เราร้อยสอด N 1ค่ะเนี่ยค่ะวงกลม5เม็ดไปรอบๆ6เม็ดนะคะไม่งงนะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่นะคะก็ให้เราใส่เม็ดลงมาทางซ้าย4เม็ดค่ะสวนลงมาจะเป็นวงกลม6เม็ดนะคะตรงนี้เส้นทางขวาร้อยสอด N ข้ามไป2เม็ดค่ะจากนั้นก็ใส่ทางซ้ายลงมานะคะ3เม็ดแดง2ขาว1ส่วนขาวนะก็จะได้เป็น6เหมือนเดิมนะคะขวาก็ร้อย2เทคนิคการร้อยลูกปัดก็คือเราแค่ทำตามวิดีโอทุกสเต็ปแค่นั้นเองนะคะซ้ายใส่3ส่วนลงมาเป็น6นะคะสำคัญคือเราต้องใส่เม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะอย่าใส่เม็ดขาดหรือว่าเกินมานะคะถ้าเกินมาแค่เม็ดเดียวลายก็จะเพี้ยนเลยนะคะตรงนี้ใส่4เม็ดสวนลงมาเท่ากับว่าจะเป็นวงกลม7นะคะขวาร้อยสอด N 2ค่ะมันจะมีวงกลม6ด้วย7ด้วยเราต้องทำให้ตรงกับวิดีโอนะตรงนี้เป็น6นะคะขวาตรงนี้ร้อย3นะคะร้อยสอดเอ็นขึ้นไป3เม็ดนะคะมันก็จะอยู่ในเอ็น4เม็ดนะให้ใส่แดง2ลงมาเป็น6นะคะ
แล้วก็ขวาร้อยไป1ค่ะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะแถว2มีวงกลม6ด้วยวงกลม7ด้วยนะคะวงกลมนี้จะเป็น7นะคะเช็คดูว่าของเราตรงกับวิดีโอไหมนะถ้าสเต็ปทุกอย่างตรงแล้วให้เราขึ้นแถวใหม่ค่ะใส่ทางซ้ายลงมา4เม็ดนะคะสีแดงเมื่อสวนลงมาจะเป็นวงกลม6นะคะขวาร้อยสอดเด่น2ค่ะข้ามเม็ดสีขาว1แดง1ขึ้นไปนะคะจากนั้นใส่ทางซ้าย3สวนลงมาก็จะเป็นวงกลม6ค่ะขวาร้อย2ค่ะใส่แดง3สวนลงมาเป็น6นะคะขวาตรงนี้102แล้วก็ใส่3ลงมาค่ะแดง2ขาว1ขวา100สอด N 1นะคะตรงนี้แล้วก็ใส่3ลงมาแสดงว่าตรงนี้เป็นวงกลม5นะขวา102ใส่แดง3สวนลงมาให้เป็น6ค่ะเส้นทางขวาร้อยสอด N 3ค่ะตามจุดกระพริบเลยนะคะต่อไปใส่2สวนลงมาให้เป็นวงกลม6นะคะสรุปก็คือเป็นวงกลม6มีวงกลม5 1นะคะขวาร้อยไป1เม็ดค่ะสรุปก็คือแถวนี้จะเป็นวงกลม6แต่มีวงกลม5 1เม็ดนะคะขึ้นแถวใหม่ค่ะใส่ซ้าย4สวนลงมาใส่ตำแหน่งสีให้ตรงกับวิดีโอนะขวา102เม็ดค่ะแล้วก็ใส่ซ้าย3ค่ะขาวก่อนและแดงสวนที่แดงนะคะก็จะเป็นวงกลม6เม็ดนะคะขวา100สอด N 2เม็ดนะคะซ้ายใส่3ค่ะแดงขาวแดงสวนลงมานะคะขวา102เม็ดค่ะแล้วก็ใส่3ขาว2เม็ดแดง1เม็ดตรงนี้จะขอมัดซะหน่อยนะเพราะว่า N หมดนะคะเดี๋ยวจะสอนวิธีต่อ N นะถ้า N เราจะหมดเราก็มัดก่อนแทนที่จะสวนเราก็เปลี่ยนมาเป็นมัดใช่ไหมคะแล้วก็ร้อยสอด N ไปเรื่อยๆทั้ง2เส้นร้อยไปเม็ดไหนก็ได้นะก็คือเราต้องการร้อยให้ลายมันแน่นๆแค่นั้นเองนะคะเมื่อเราร้อยสอด N เสร็จแล้วเราก็ตัด N เส้นใหม่มานะคะแล้วก็ร้อยไปที่จุดเดิมที่เมื่อกี้เราทำก็คือถึงตรงนี้3เม็ดนี้นะก็ร้อยไปทั้ง3เม็ดเลยค่ะก็เราจะขึ้นวงกลมใหม่นั่นเองนะคะก็จะได้ N ยาวๆมาทำงานรอต่อแล้วนะคะนี่คือวิธีต่อ N นะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่3ลงมาให้เป็น6นะคะขวา102เม็ดแล้วก็ใส่3ลงมาให้เป็น6เท่ากับว่าแถวนี้ทำ6หมดเลยนะคะวงกลมมาบรรจบกันจำได้นะเราจะร้อยเพิ่ม1เม็ดเสมอนะคะเพราะว่าเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วนะคะใส่2ค่ะสวนลงมาให้เป็น6ค่ะทางขวาร้อยแค่1เม็ดนะคะ
เนี่ยค่ะจะได้มาอีกแถวแบบนี้นะคะตำแหน่งสีแดงใส่ให้ตรงกับมิดเดิลนะไม่งั้นลายจะออกมาเพี้ยนไม่สวยนะคะเป็นวงกลม6ไปทั้งแถวเลยค่ะขึ้นแถวใหม่ค่ะซ้ายใส่4เม็ดสวนลงมานะคะก็จะออกมาเป็นวงกลม6เม็ดนะคะต่อไปค่ะขวา102แดง1ขาว1นะแล้วก็ใส่เม็ดทางซ้าย3เม็ดสวนลงมาก็จะเป็นวงกลม6เหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะขวาทำเหมือนเดิมค่ะ102เม็ดนะคะใส่3สวนลงมาให้เป็น6ค่ะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเมื่อใส่เม็ดลงมาขวาจะร้อยสอดเอ็นไปกี่เม็ดเราต้องทำให้ตรงกับวิดีโอนะคะสายก็จะเป็นฝั่งใส่เม็ดเสมอนะคะก็ใส่ลงมาตามวิดีโอนะคะจะสังเกตเห็นว่าแถวนี้เป็นวงกลม6เม็ดหมดทั้งแถวเลยนะคะตรงนี้เราจะร้อยเพิ่ม3เม็ดมันจะกลายเป็นว่าอยู่ใน N 4เม็ดเราก็จะใส่แค่2นะแล้วก็มัดเลยค่ะอันนี้เอ็นไม่ได้หมดนะคะแต่มัดเพราะว่าอยากให้ลายมันแน่นๆนะคะเมื่อมัดเสร็จแล้วให้เราหยิบเอ็นมา1เส้นร้อยไปทางซ้าย1เม็ดและเอ็นอีกเส้นร้อยไปทางขวา1เม็ดนะคะเนี่ยค่ะแถวนี้ก็จะเป็นวงกลม6ทั้งแถวเลยนะคะต่อไปเราก็จะขึ้นแถวใหม่เอ็นจะอยู่ใน2เม็ดให้เราใส่4ลงมาให้เกิดเป็นวงกลม6เม็ดค่ะขวาก็ร้อยไป2เม็ดค่ะใส่2ลงมาแสดงว่าตรงนี้เป็นวงกลม5ขวา102ซ้ายใส่3ลงมาให้เป็น6ค่ะขวา102เม็ดนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆนะคะเรากำลังทำส่วนของลำตัวนะตรงนี้เป็นวงกลม5นะคะเดี๋ยว5เดี๋ยว6มันไม่แน่นอนเราต้องทำให้ตรงกับวิดีโอนะคะตรงนี้เป็น6ค่ะขวา102ใส่2ลงมาให้เป็น5นะคะแล้วก็ขวา100ไป3ค่ะตรงนี้เราจะ100มาบรรจบเป็นวงกลมแล้วนะคะอยู่ใน N 4เม็ดตรงนี้เราจะทำวงกลม5นะคะให้เราใส่แค่1เม็ดลงมานะต่อไปเราจะทำแถวใหม่นะคะขวา100มา1ค่ะและก็เส้นทางซ้ายร้อยไป2จะอยู่ใน N 4นะคะเราจะทำวงกลม6ค่ะใส่2ลงมานะคะขวา103เม็ดค่ะแล้วก็ใส่1ลงมาก็จะเป็นวงกลม5นะคะตรงนี้เราก็ร้อย
ร้อยบนไปเลยค่ะเราจะร้อยสอดเอ็นข้ามไปหาเอ็นอีกเส้นนะคะตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันแบบนี้นะเราก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะส่วนของลำตัวเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะหาตำแหน่งเพื่อขึ้นส่วนหัวก็คือวงกลม6ตรงนี้นะคะขึ้นต้นยังไงให้หยิบเอ็นมาเส้นหนึ่งค่ะร้อยไปทางซ้ายก่อน1เม็ดร้อยตำแหน่งเม็ดให้ถูกนะเอ็นก็จะอยู่ใน1เม็ดแบบนี้นะคะใส่สีลงมาก็จะกลายเป็นวงกลม5เม็ดนะคะทางขวาร้อยไป1เม็ดค่ะร้อยให้ถูกเม็ดนะสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็ใส่3สวนลงมาให้เป็น5ขวาร้อยไปอีก1ค่ะเม็ดสีขาวใส่แดง3สวนลงมาให้เป็น5นะคะขวาร้อยข้าม1เม็ดนะคะใส่แดงขาวแดงสวนลงมาให้เป็น5ค่ะขวาร้อยไป1เม็ดค่ะขาว1แดง2สวนลงมานะคะตรงนี้ขวาร้อย2เม็ดนะคะมันก็จะอยู่ใน N3 เราต้องการวงกลม5 3บวก2ลงมานะคะก็จะเป็นวงกลม5ไปรอบๆนะคะขวาร้อยไป1เม็ดค่ะเรากำลังขึ้นส่วนของหัวนะแถวที่1ได้แล้วนะคะก็คือวงกลม5ไปรอบๆแถวนั่นเองต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่ใส่ซ้าย4เม็ดค่ะแดง2ดำ1และขาวนะส่วนขาวลงมาขวาร้อยแค่1เม็ดนะคะตรงนี้จะอยู่ใน N2 เม็ดแบบนี้นะคะใส่แค่1เม็ดส่วนลงมาข้างล่างจะเป็น3ต่อไปค่ะใส่ทางซ้าย4เม็ดค่ะขาว1ดำ1และขาว2นะใส่4ลงมาขวา100สอด N 1นะคะถ้าไม่บอกให้100สอด N ก็อย่าเพิ่ง100นะเม็ดทางเส้นทางขวานะคะตรงนี้ใส่1เม็ดลงมาให้เป็น3ขวา100ไปค่ะขาว1แดง1ค่ะและใส่3ลงมาใส่ดำก่อนนะคะแล้วก็แดง2ขวา102เม็ดค่ะซ้ายใส่3เม็ดค่ะสวนลงมาให้เป็น6นะคะขวาร้อยแค่1เม็ดนะคะซ้ายใส่2ค่ะแดง1ขาว1สวนลงมาเมื่อสวนลงมาจะกลายเป็น4นะขวาร้อยไปอีก1ค่ะใส่แค่2สวนลงมาให้เป็น4ขวาร้อยไป3นะคะมันก็จะอยู่ใน N4 เม็ดให้ใส่2ลงมาเป็น6ค่ะแถวนี้เราจะจบที่6เม็ดขวาร้อยไป1ค่ะเราจะขึ้นแถวใหม่อีกนะคะเนี่ยค่ะจะได้ออกมาประมาณนี้นะคะเอ็นจะอยู่ใน2เม็ดให้ใส่3ลงมาเป็นวงกลม5ใส่แดงขาวแดงนะคะขวา102ร้อยไปที่ดำ1ขาว1ค่ะและซ้ายใส่ขาว2นะคะลงมาให้เป็น5นะคะ
จุดกระพริบสีดำไม่ได้ให้ร้อยนะคะเราจะให้ยกเอ็นข้ามไปนะคะข้ามไปร้อยเม็ดสีขาวกับดำแทนนะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่2เม็ดลงมาค่ะขาวแดงสวนแดงขวา102ทำให้ตรงกับวิดีโอนะคะซ้าย2เม็ดสวนลงมาให้เป็น5ขวา102ค่ะใส่2ลงมาอีกค่ะให้เป็น5นะคะแล้วตรงนี้ก็ร้อยสอนเอ็น3นะคะเส้นทางขวาตอนที่ใส่เม็ดลงมาใส่สีอะไรบ้างใส่ให้ตรงกับวิดีโอนะคะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดสวนลงมาก็จะจบที่วงกลม6นะคะด้านบนแล้วก็ร้อยวนไปค่ะร้อยให้6เม็ดด้านบนมันเชื่อมติดกันสวยๆเอ็นก็จะมาเจอกันตรงนี้พอดีเราก็จับมัดซะหน่อยนะคะเวลาเรามัดแบบนี้มันจะทำให้ลายเราแน่นขึ้นมานะคะได้ส่วนของลำตัวกับหัวมาแล้วนะคะต่อไปเราจะทำส่วนของหูให้หยิบเอ็นมา1เส้นร้อยไป3เม็ดค่ะขาว1แดง2ค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไปนะคะและเอ็นอีกเส้นร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะก็คือเราจะร้อยย้ายเอ็นนั่นเองนะสีแดง3เม็ดข้างล่างแล้วก็ใส่ขวา1ซ้าย2ส่วนลงมาให้เป็นวงกลม6ซ้ายใส่4ค่ะสวนลงมาจะเป็นวงกลม5เม็ดนะคะทางขวา101นะคะซ้ายใส่3มัดเลยเท่ากับว่าเป็นวงกลม5นะคะเสร็จแล้วค่ะหู1ข้างมันก็คือ3วงกลมแค่นั้นเองทำไม่ยากนะต่อไปค่ะเราจะร้อยย้ายเอ็นไปหาตำแหน่งฝั่งตรงข้ามเพื่อทำหูอีกข้างนะคะก็คือร้อยมาที่3เม็ดที่จุดกระพริบตรงนี้นะขึ้นให้ถูกตำแหน่งนะคะร้อยย้ายเอ็นมาให้อยู่ใน3เม็ดแบบนี้แล้วก็ใส่ขวา1ซ้าย2สวนลงมาให้เป็น6เม็ดนะคะข้างล่างก็จะเป็นวงกลม6ใส่ขวา3ซ้าย1สวนลงมาก็จะเป็นวงกลม5ค่ะเส้นทางซ้ายร้อยสอดเอ็นไปเม็ดทางซ้าย1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่3เม็ดค่ะซ้ายใส่3ลงมาแล้วก็มัดเลยนะคะเสร็จแล้ว3วงกลมแค่นั้นเองนะคะก็จะได้แล้วหูสองข้างแบบนี้นะคะเอ็นสองเส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นนะคะร้อยเซ็กๆไปมาเก็บเอ็นให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดทิ้งไปเดี๋ยวเราจะไปทำตำแหน่งของขานะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นส่วนของลำตัวหัวและก็หูสองข้างนะคะต่อไปค่ะเราจะหาตำแหน่งเพื่อทำขาหลังซ้ายก่อนนะคะก็คือ2เม็ดนี้นะแล้วก็ตัดเอ็นเส้นใหม่มาเลยค่ะแล้วก็ร้อยไปที่ตำแหน่ง2เม็ดเราจะขึ้นตรงนี้ก่อนนะคะทำขาหลังซ้ายใส่3เม็ดทางซ้ายลงมาค่ะสวนลงมาก็จะเป็นวงกลม5นะคะแล้วก็ใส่3ทางซ้ายสวนลงมาให้เป็น4นะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็น1นะคะ
ร้อยให้ถูกเม็ดนะคะแล้วก็ใส่2ลงมาให้เป็น4ค่ะใส่3ลงมาให้เป็น4นะคะขวา100สอด N 3ค่ะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดนะคะตรงนี้เส้นทางขวา100สอด N 2เส้นทางซ้าย100สอด N 1นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดสวนลงมาซ้ายค่ะ4เม็ดนะคะสวนลงมาให้เป็นวงกลม5นะคะขวา100ปลาย1เม็ดค่ะใส่3ลงมาให้เป็น5ขวา100สอด N 1นะคะใส่3ลงมาให้เป็น5อีกครั้งนะคะขวา100สอด N 2นะคะขวา100เพิ่มไปอีก1ซ้าย100เพิ่มไปอีก1นะคะแล้วก็ใส่1สวนลงมาข้างบนก็จะจบที่วงกลม5นะคะ100วนไปเลยค่ะ100ให้มันเชื่อมติดกันสวยๆ N ก็จะมาเจอกันตรงนี้เราก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะอันนี้คือขา1ข้างเสร็จแล้วนะคะเราก็มัดให้แน่นๆแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นทั้ง2เส้นให้เรียบร้อยนะคะหรือเราจะร้อยย้ายตำแหน่งขึ้นมาก็ได้ตรงวงกลมสีแดงตรงนี้เนี่ยค่ะให้เอ็น2เส้นอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะคะร้อย1เม็ดค่ะลงมากับเอ็นทั้ง2เส้นเลยนะจากนั้นแยกมาขวา1ซ้าย2สวนไปที่สีขาวนะคะให้มันเป็น4แบบนี้นะคะแล้วก็ขวา2ซ้าย3สวนลงมาก็จะเป็นวงกลม6ค่ะอันนี้คือเราทำสวนหางนะคะขวา1ซ้าย3ค่ะสวนลงมาให้เป็น5ก็จะเป็น4 6 5นะคะแล้วก็จบด้วย4นะคะตรงนี้มัดเลยค่ะหยิบเอ็นมาเส้นหนึ่งค่ะร้อยไปทางซ้ายก่อน1เม็ดค่ะเอ็นก็จะอยู่แบบนี้นะเนี่ยค่ะได้ออกมาแบบนี้เราก็ไปร้อยเชื่อมกับเม็ดสีแดงเม็ดนี้นะคะร้อยให้ถูกเม็ดนะคะเส้นทางขวาร้อยลงมาเส้นทางซ้ายร้อยขึ้นไปแค่นี้นะคะนี่คือส่วนหางแล้วเราก็ร้อยให้เอ็น2เส้นมาเจอกันแล้วก็จับมัดเลยค่ะเราจะมัดอีกซะหน่อยเพื่อให้ลายมันแน่นๆนะคะต่อไปเราจะทำขาหลังด้านขวาก็คือ2เม็ดนี้นะคะตำแหน่งที่เราจะขึ้นให้เอ็นมาอยู่ใน2เม็ดแบบนี้แล้วเราก็ขึ้นสเต็ปที่1ใส่3เม็ดค่ะส่วนลงมาให้เป็นวงกลม5ค่ะขวายังไม่ร้อยข้ามนะใส่3ทางซ้ายก่อนส่วนลงมาก็จะเป็น4นะคะต่อไปตรงนี้ขวาเราจะร้อยข้าม1เม็ดนะคะเรากำลังทำขาหลังข้างที่2นะใส่2ส่วนลงมาให้เป็น4ค่ะอย่าเพิ่งสอดเอ็นนะใส่3ลงมาอีกครั้งให้เป็น4ขวาตรงนี้ร้อยสอดเอ็นเลยค่ะ3เม็ด
ก็ทำอีกข้างให้เหมือนกับเมื่อกี้แค่นั้นเองนะคะใส่1สวนลงมานะคะทางขวา100สอดเอ็น2ค่ะเส้นทางซ้าย100สอดเอ็น1ค่ะใส่1ลงมาให้เป็น5นะคะซ้ายใส่4ลงมาตรงนี้เราจะสวนทั้ง2เม็ดเลยนะคะขวา101นะใส่3ลงมาสวน2เม็ดนะคะก็จะเป็นวงกลม6ขวา101ค่ะใส่2ลงมาค่ะจะเป็นวงกลม5นะคะขวา100สอดเอ็น2แล้วก็ใส่2ลงมาค่ะสวนไปทั้ง2เม็ดเลยนะคะข้างบนก็จะมีทั้งหมด5เม็ดนะก็ร้อยวนไปหาเอ็นอีกเส้นแล้วก็จับมัดเลยขาหลังข้างที่2เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะไปทำขาหน้าขวาก่อนนะเอ็น2เส้นนี้แล้วก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็หาตำแหน่งที่จะขึ้นก็คือ2เม็ดนี้นะเราจะขึ้นจากตรงนี้นะคะร้อยมาให้เอ็นอยู่ใน2เม็ดแบบนี้แล้วก็ใส่เม็ดซ้ายนะคะ4เม็ดใส่ลงมาก็จะเป็นวงกลม6นะคะตรงนี้ขวาค่ะร้อยไป1เม็ดนะคะทำค่อยๆทำนะใส่เม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะคะซ้ายใส่3ลงมาให้เป็น5ขวาร้อยไป1นะคะใส่ข้างละ1ค่ะสวนเม็ดทางซ้ายนะคะวนมาทางซ้ายซ้ายใส่5เม็ดสวนลงมาให้เป็นวงกลม6ค่ะขวาร้อยลงมา1เม็ดนะคะสอดเอ็นลงมาเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดให้ใส่2เม็ดสวนลงมาค่ะขวาร้อยข้ามไป3นะคะจับมัดเลยค่ะตรงนี้ไม่ใส่เม็ดนะมัดก่อนนะคะก็จะได้มาประมาณนี้นะคะหยิบเอ็นมา1เส้นค่ะร้อยไปทางขวา2เม็ดนะคะเอ็นอีกเส้นร้อยไปทางซ้ายนะคะ1เม็ดก็จะอยู่ในเอ็น3ใส่1ลงมาให้เป็น4ซ้าย100สอดเอ็น1ค่ะจะอยู่ในเอ็น2ใส่2ลงมาให้เป็น4ขวา101ค่ะใส่2ลงมาให้เป็น4นะคะขวา102เม็ดนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมาให้เป็น4ด้านบนจะจบที่วงกลม5ค่ะ
ร้อยวนไปเลยค่ะร้อยเชื่อมให้5เม็ดด้านบนติดกันสวยๆแล้วก็จับมัดให้แน่นๆเลยนะคะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยขาขวาหน้าเสร็จแล้วนะคะจะได้ออกมาแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเรามาทำขาหน้าซ้ายเราก็จะเริ่มต้น2เม็ดตรงนี้นะคะสเต็ปที่1ก็ใส่ลงมา4เม็ดนะคะส่วนลงมาก็จะเป็นวงกลม6เม็ดนะคะขวาร้อยข้ามซอดเอ็น2ค่ะใส่1ลงมาให้เป็น4นะคะแล้วก็ใส่3ลงมาอีกทีให้เป็น4นะคะเท่ากับว่าเป็น4 2ครั้งนะต่อไปค่ะหยิบเอ็นเส้นที่อยู่ด้านล่างร้อยสอดเอ็นไป1เม็ดค่ะแล้วใส่2ลงมาให้เป็น4ค่ะขวาสอดเอ็นไป3เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่1ลงมาก่อนนะคะก็จะเป็นวงกลม5นะด้านล่างขวา102ซ้ายใส่1สวนลงมาให้เป็น4ค่ะเส้นฝั่งซ้าย100สอดเอ็นไปค่ะ2เม็ดนะคะอยู่ในเอ็น3ขวาใส่2ซ้าย1สวนลงมาเส้นฝั่งซ้ายค่ะอย่าเพิ่งร้อยสอดเอ็นนะให้ใส่ขวา2ซ้าย1สวนลงมาก่อนจับเอ็นเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไป2เม็ดนะคะเอ็นอีกเส้นหนึ่งก็คือเอ็นเส้นด้านบนนะคะร้อยสอดเอ็นไปเม็ดฝั่งตรงข้ามฝั่งซ้ายค่ะส่วนเอ็นด้านล่างร้อยสอดเอ็นไปทางขวา2เม็ดนะคะเอ็นฝั่งซ้ายใส่1เม็ดค่ะแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดจุดกระเพาะสีแดงตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันพอดีด้านบนก็จะจบที่วงกลม5นะคะเราก็มัดเลยค่ะเสร็จหมดแล้วนะคะไม่ใส่เม็ดแล้วนะตอนนี้ก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยเก็บเอ็นไปเลยทั้ง2เส้นได้แล้วนะคะก็จะเป็นรูปหมาน่ารักแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำกระดิ่งใส่ลงไปซะหน่อยนะคะเราก็ร้อยขวา5เม็ดซ้าย5เม็ดมีกระดิ่งอยู่ตรงกลางนะแล้วก็เอาไปร้อยเส้นฝั่งขวาไปร้อยกับเม็ดสีแดงด้านหลังค่ะทางขวาร้อยไปแล้วก็เส้นฝั่งซ้ายแล้วก็มาร้อยกับเม็ดสีแดงฝั่งซ้ายนะคะร้อยมาข้างละเม็ดเอ็นก็จะมาเจอกันพอดีนะคะเราก็จับมัดให้แน่นๆเลยค่ะแล้วก็ร้อยเก็บเอ็นให้เรียบร้อยนะคะเสร็จหมดแล้วนะคะเส้นด้านล่างก็ร้อยเก็บเอ็นค่ะได้แล้วค่ะเป็นรูปหมาน่ารักแบบนี้นะคะถ้าเราเพิ่งทำใหม่ๆเราอาจจะรู้สึกยากนะคะแ
จริงๆแล้วเทคนิคการร้อยลูกปัดทำไม่ยากมันมีเทคนิคง่ายๆก็คือเราจะต้องใส่จำนวนเม็ดให้ตรงกับวิดีโอนะคะทางขวาวิดีโอร้อยสอดเอ็นกี่เม็ดเราก็จะต้องทำให้ตรงกันนะคะแค่นั้นนะคะเทคนิคง่ายๆไม่มีอะไรนะคะสนใจงานลูกปัดก็กดติดตามไว้ก็จะมีวิดีโอลงมาใหม่ๆเรื่อยๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ